หารือท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงบทบาทหน้าที่แล้วก็อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับตำบล นะครับให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท่านประธานครับพระราชบัญญัติเทศบาลอายุปีนี้ก็อายุ70ปีแล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะอายุชราพอสมควรแต่ก็มีการระบุมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงมาโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา50ของพรบปี2496นี่นะครับระบุให้มีพูดถึงเรื่องของหน้าที่และอำนาจของเทศบาลนะครับที่ต้องทำในเขตข้อ5ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงนะครับซึ่งถือว่าให้มีเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันนะครับทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีเทศบาลตำบลก็ดีมีการสอบถามผมมาว่าทำไมเขาจะขอให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงและเครื่องใช้ในการเกษตรกรรมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นปัญหาแรกที่เราจะยกขึ้นมาให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยนะฮะหรืออบต.เนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยใช้วิธีการนะฮะบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่นะครับถัดมาในพรบ.กำหนดขั้นตอนแล้วก็กระจายอำนาจให้แก่อปท.เนี่ยนะครับ2542ก็มีการระบุครับมีการระบุถึงเรื่องของการบำรุงและการส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญจะมีการถัดมาก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการฝึกและการประกอบอาชีพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรให้มีการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองและที่สำคัญก็คือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หรือการควบคุมการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปศุสัตว์แต่ว่าการพัฒนาและการปรับปรุงทั้งหมดพูดแต่เพียงเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเรื่องของการดูแลอาชีพด้านอื่นๆแต่กลับไม่มีการไปพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรเลยผมได้สอบถามท่านผู้รู้นะครับท่านก็ได้ตอบว่ามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอยู่ในระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่กลับไม่มีกิจกรรมหรือการส่งเสริมเท่าที่ควรซึ่งผมก็ไม่มั่นใจขณะที่ว่ามีแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่ยังมีเทศบาลบางแห่งอบต.บางแห่งที่ยังสอบถามว่าเขาจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้ในการเกษตรสนับสนุนการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นรายย่อยนะครับที่ไม่มีขีดความสามารถในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยมีความสามารถได้ดังนั้นนะครับก็ต้องถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆหรืออบต.หรือเทศบาลกี่แห่งนะครับที่มีการกำหนดหน้าที่ของตำบลของตัวเองให้มีการสนับสนุนประชาชนด้านการเกษตรและมีกี่แห่งที่สนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านสภาองค์กรชุมชนของตำบลแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนะครับที่มีรูปธรรมความสำเร็จในการสนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่พอจะยกเป็นตัวอย่างอยากให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็มีกี่แห่งนะครับที่สนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของราษฎรในเรื่องของการสร้างสภาองค์กรชุมชนในเขตตำบลของตัวเองและครับข้อสุดท้ายครับในกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีเห็นปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของในพื้นที่เนี่ยนะครับรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านพรบ.สภาองค์กรชุมชนนี้นะครับจะถามว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีนโยบายหรือมีแนวปฏิบัติให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะมอบนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัติเนี่ยให้ลงไปเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างขอบพระคุณครับ